มาต่อกันที่นางเอกสาวพิมพ์ระนิดานะคะที่ได้โรคเข้าแจ้งความค่ะหลังถูกแก๊งต้มตุ๋นแอบอ้างใช้รูปค่ะหลอกซื้อโทรศัพท์มือถือค่ะวันนี้10มกราคม2566บริษัทฮับซับจำกัดโดยมีนางสาวพรมณีเมษสิทธิ์สิริเป็นประธานกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ทนายเจนไพศิษฐ์เดินทางไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลที่นำรูปของพรีมระนิดาไปใช้ในทางเสียหายและละเมิดสิทธิ์ที่มีชอบด้วยกฎหมายในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กับผู้ที่ได้แอบอ้างโดยการใช้รูปภาพและชื่อไปหลอกลวงขายสินค้าโทรศัพท์มือถือค่ะจนทำให้มีบุคคลอื่นเข้าใจผิดถึงถูกคั่นหลอกให้โอนเงินนะคะทั้งนี้พิมพ์ได้เผยว่าจริงๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่พิมพ์โดนเอารูปและชื่อไปแอบอ้างค่ะตลอดหลายปีที่ผ่านมาในวงการพรีมและพี่ๆในบ้านโดนมาตลอดที่ผ่านมาเราจะประกาศแจ้งเตือนในโซเชียลมีเดียให้ทุกคนรู้แต่ครั้งนี้มีผู้เสียหายส่งข้อมูลมาถามว่าบัญชี Facebook ที่ชื่อว่าระนิดาเตชสิทธิ์และใช้รูปพิมพ์เป็นรูปโปรไฟล์บัญชีนี้ใช้พรีมตัวจริงหรือเปล่าสอบถามไปเรื่อยๆก็เลยได้รู้ว่าเราถูกแอบอ้างเอารูปและชื่อไปหลอกโกงคนอีกแล้วเคสนี้เป็นการหลอกขายโทรศัพท์มือถือ iPhone นะคะในกลุ่ม iPhone Market Thailand ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการซื้อขายโทรศัพท์ iPhone ใน Facebook ค่ะพอคนโกงเอาชื่อและรูปไปหลอกขายของด้วยความที่เข้าใจว่าเป็นตัวจริงที่เป็นนักแสดงก็รู้สึกว่าน่าเชื่อถือและหลงเชื่อค่ะยอมโอนเงินซื้อโทรศัพท์ไปหลายรายโดยผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นน้องๆนักเรียนค่ะพิมพ์เลยรู้สึกว่าเราไม่ควรนิ่งเฉยอีกต่อไปก็เลยปรึกษาพี่แพรผู้จัดการส่วนตัวซึ่งพี่แพรเองก็มีความคิดเห็นตรงกันและมอบหมายให้ทนายเจนไพศิษฐ์หนึ่งในทนายที่ปรึกษาประจำบริษัทมาช่วยดูแลในเรื่องนี้นะคะเพื่อที่จะดำเนินคดีกับคนทำผิดไม่ให้ไปหลอกลวงผู้อื่นอีกสุดท้ายนี้พิมพ์ก็อยากจะเตือนทุกคนนะคะว่าอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียที่แอบอ้างกันง่ายๆและมีการแอบอ้างกันเยอะมากๆไม่ว่าจะทำอะไรอย่าลืมตรวจเช็คข้อมูลความถูกต้องให้แน่ใจก่อนนะคะพิมพ์หวังว่าจะเป็นกระบอกเสียงหนึ่งที่เตือนให้ทุกคนในสังคมใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของคนไม่ดีค่ะ